สวัสดีครับวันนี้เรามาดูในส่วนหัวข้อที่เป็น RL Circuit นะครับก็คือจะมีการนำเสนอในส่วนของข้อ RL Circuit โดยมีผู้นำเสนออยู่ทั้งหมด3ท่านนะครับก็คือท่านแรกก็คือจะเป็นอุทัยผลบุญนะครับจะมานำเสนอในส่วนของปัญหานะครับปัญหาของ RL Circuit คืออะไรนะครับแล้วก็ที่มาของปัญหาคืออะไรนะครับนิยามของปัญหาคืออะไรนะครับส่วนต่อของข้อที่ต่อมาก็คือจะเป็นอธิบายสมการ ODS นะครับ ODS ที่สอดคล้องกับปัญหานะครับแล้วก็หัวข้อต่อมาก็จะเป็นคุณพันธวะปรวัตนะครับเชิดศักดิ์สกุลนะครับก็คือจะมานำเสนอในส่วนของการอธิบายวิธีการแก้ปัญหาของสมการ ODS นะครับที่เกี่ยวข้องกับวงจร RL circuit นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือจะเป็นนายอัจฉานุวัฒน์มาลานะครับซึ่งจะมานำเสนอในหัวข้อตัวอย่างของโจทย์นะครับปัญหาที่สนใจนะครับก็คือยกตัวอย่างสถานการณ์มาพร้อมแสดงวิธีการแก้โจทย์นะครับก็อันดับแรกเรามาดูในส่วนของปัญหาคืออะไรนะครับแล้วก็ที่มาของปัญหาคืออะไรรวมถึงการนิยามของปัญหานะครับครับเรามาดูหัวข้อแรกก่อนเลยนะครับก็คือปัญหาของวงจรไฟฟ้านะครับที่เป็นวงจร RL circuit เนี่ยนะครับวงจรไฟฟ้าเนี่ยเราจะประกอบด้วยนะครับก็คืออันดับแรกก็คือเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับคือเราให้สัญลักษณ์ก็คือตัว E นะครับส่วนตัวต่อมาคือตัวต้านทานนะครับก็คือให้ตัวสัญลักษณ์ก็คือตัว R นะครับแล้วก็จะมีตัวเหนี่ยวนำก็คือ L นะครับโดยเราจะนำมาต่อกันนะครับเป็นวงจรแบบอนุกรมนะครับซึ่งจะมีหน่วยสัญลักษณ์ดังนี้นะครับก็คือเรากำหนดให้ก็คือ T เนี่ยเป็นหน่วยของเวลานะครับซึ่งมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับแล้วก็แรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยเรากำหนดให้เป็น E นะครับซึ่งมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นกระแสไฟฟ้านะครับก็คือสัญลักษณ์คือตัว I นะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับหรือว่า A นี่เฉยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็คือตัวประจุไฟฟ้านะครับก็คือสัญลักษณ์เป็น Q นะครับมีหน่วยเป็นคูลอมนะครับแล้วก็ตัวต้านทานเนี่ยเราให้เป็น R นะครับมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำที่มีสัญลักษณ์เป็น L ให้มีหน่วยเป็นแฮนรี่นะครับแล้วก็ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเนี่ยเราให้เป็น C นะครับมีหน่วยเป็นฟาราดนะครับซึ่งในครั้งนี้ของเราไม่มี C นะครับก็เพราะเราเป็นวงจร RL circuit นะครับก็อย่างในตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ในด้านขวานะครับก็จะมี E ก็คือตัวคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือตัวกำหนดตัวจ่ายไฟฟ้านะครับส่วน I เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระแสไฟฟ้าที่วิ่งเข้าสู่วงจรนะครับโดยจะผ่านตัว R นะครับแล้วก็วิ่งผ่านตัว L แล้วมาครบวงจรเข้าด้วยกันนะครับที่มาของปัญหานะครับเรามาดูที่มาของปัญหานะครับที่มาของปัญหาก็คือจากความรู้ที่เกี่ยวกับด้านวงจรไฟฟ้านะครับเราจะพบว่าเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรานะครับส่งกระแสไฟวิ่งไปตามวงจรนะครับแล้วก็จะผ่านตัวต้านทานนะครับแล้วตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็จะเกิดแรงเคลื่อนนะครับไฟฟ้าตกค่อมบนแต่ละแห่งหรือว่าแต่ละจุดนะครับซึ่งสามารถกำหนดตัวแปรของสมการได้แบบนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างอย่างสมการที่เราได้ตัวแรกก็คือสมการของแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกค่อมบนตัวต้านทาน R นะครับก็คือเป็นE นะครับ ER นะครับเท่ากับ RI นะครับตัวที่2ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกค่อมบนตัวเหนี่ยวนำหรือว่าเป็น L นะครับเราจะได้สมการก็คือ EL เท่ากับ L นะครับ DI / DT นะครับโดยจะใช้กฎของเคอร์ชอฟนะครับสำหรับแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับซึ่งเขาได้กล่าวถึงในส่วนของผลรวมทางคณิตศาสตร์นะครับของแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกค่อมของวงจรนะครับในทิศทางเดียวกันเนี่ยกำหนดให้ค่าเท่ากับ0นะครับเนื่องจากแรงเคลื่อนตกค่อมบนตัวต้านทานเนี่ยและตัวเหนี่ยวนำเนี่ยจะมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันซึ่ง เป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแรงเคลื่อนของบนตัวกำหนดไฟฟ้าก็คือ I นะครับโดยเฉพาะฉะนั้นนะครับโดยเฉพาะเราก็จะได้ในส่วนของตัวสมการที่มีการนำมาซ้ำทั้ง2ส่วนเนี่ยมาเขียนเป็นตัวสมการก็จะได้ครับ EL นะครับแล้วก็บวกด้วย ER ก็จะเท่ากับ E นะครับ E ก็คือมีหน่วยเป็น I นั่นแหละนะครับโดยเขียนในรูปสมการก็จะได้นี้นะครับก็คื
L นะครับ di by dt บวกด้วย ar เท่ากับ e นะครับโดยเขียนในรูปสมการที่ได้เนี่ยเท่ากับ e เนี่ยเมื่อ lr e นะครับเป็นค่าคงตัวหรือว่าเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับสำหรับวงจรที่มีตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำนั้นนะที่นำมาต่อกันนะครับเป็นแบบอนุกรมเนี่ยซึ่งในกฎของเคิร์ชช็อปเนี่ยเขาก็จะได้ระบุในส่วนของตัวผลของผลบวกนะครับของความต่างศักย์เนี่ยที่มันตกค่อมตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็คือจะได้สูตรในส่วนของสมการก็คือ L di by dt นะครับโดยความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว ri เนี่ยจะเท่ากับค่าต่างศักย์ที่เกิดขึ้นจากแรงกระเดื่องไฟฟ้าก็คือมีสมการก็คือ e นะครับแล้วก็ t นะครับ e คูณ t อะครับนะครับซึ่งในวงจรปิดเนี่ยดังนั้นทำให้เราได้สมการอนุพันธ์เชิงเส้นของกระแสไฟฟ้าคือ IT นะครับในวงจร RL โดยเราจะแสดงสมการให้ดูก็อย่างตามนี้นะครับก็คือ L di by dt บวก IR บวก RI เท่ากับ ET นะครับก็คือมีส่วนของ T ที่เป็นหน่วยของเวลาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเมื่อเรากำหนดให้ L และ R เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะครับแล้วก็แทนความเหนี่ยวนำของไฟฟ้าเนี่ยและความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยตามลำดับก็คือจะให้ I และ T IT เนี่ยแทนกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรนะครับโดยมีตัวอย่างวงจรดังต่อไปนี้ครับเรามาดูการนิยามของปัญหานะครับอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับซึ่งเราจะมีการนิยามในส่วนตัวปัญหาคืออย่างตัวที่อย่างที่ยกมาก็คือเป็นวงจรอนุกรมนะครับ RL อนุกรมนะครับซึ่งจะมีในส่วนของตัวแรงจ่ายที่เป็น E หรือที่หน่วยเป็น I นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว R ของตัวต้านทานนะครับเป็น R แล้วก็มีตัวเหนี่ยวนำเป็น L นะครับโดยกำหนดให้ R เนี่ยเป็นตัวต้านทานที่มีหน่วยค่าเป็นโอห์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ L เป็นหน่วยมีค่าเป็นเฮนรี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ET นะครับเป็นความต่างศักย์หน่วยที่เป็นโวลต์นะครับซึ่งเราจะเรียกวงจรนี้ว่า RLC อยู่นะครับRL circuit นะครับไม่ใช่ RLC RL circuit นะครับตัว T ครับโดยให้ความต่างศักย์ที่ตัวต้านทานน่ะแทนค่าด้วย ER นะครับแล้วก็ส่วนด้วยนะครับสัดส่วนของกระแสเนี่ยให้กำหนดให้เป็น IT นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยของแอมแปร์นะครับหรือว่าเป็นแอมนะครับในขณะที่จากวงจรนะครับที่เราดูในรูปแสดงวงจรเนี่ยก็คือจะมีสวิตที่สามารถเปิดปิดวงจรได้นะครับโดยจะมีการเชื่อมต่อระหว่างจุด A นะครับและจุด B นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับหรือว่าจุดจ่ายไฟจุดจ่ายกระแสหรือว่าแรงดันนะครับซึ่งตัวแหล่งกำเนิดตรงนี้นะครับมีค่าตรงที่เป็นโวลต์นะครับแล้วก็โดยวงจรนี้เราต้องใช้กฎของโอห์มนะครับมาช่วยในการหาในสมการนี้ด้วยนะครับก็คือV เท่ากับ RI นะครับมาทำการแก้ปัญหาสำหรับวงจรนี้ด้วยนะครับก็คือเรากำหนดให้คือ ER เนี่ยเท่ากับ RI คูณ T นะครับแล้วก็ V เนี่ยเท่ากับ RI นะครับโอเคครับโอเคครับก็มาดูในส่วนของข้อที่2นะครับอธิบายในส่วนของเรามายกตัวอย่างในส่วนของสมการODE นะครับที่สอดคล้องกับปัญหานะครับซึ่งเราจากวงจรเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าณเวลาใดๆนะครับที่กระแสเนี่ยในทางทฤษฎีจะน้อยกว่า V ส่วน R เนี่ยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกระแสเข้าใกล้ค่าที่มีสถานะคงที่ของ V ส่วน R เนี่ยจะได้สมการดังนี้นะครับก็คือ L di by dt นะครับบวก RI เท่ากับ V นะครับโดย I เนี่ยคือความเข้มของกระแสไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์และ T เนี่ยคือเป็นเวลานะครับมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับโดยในการแก้สมการครั้งนี้เราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรนะครับก็จะไหลอย่างไรนะครับหลังจากที่เราปิดสวิตช์แล้วเนี่ยวงจรตัวอย่างเนี่ยถ้าเราไอ้วงจรที่เราตัวอย่างที่เราปิดสวิตช์เสร็จเนี่ยในการปิดเนี่ยที่เวลาที่ t เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลเป็นฟังก์ชันแบบไหนนะครับของเวลาและครับแล้วก็เราจะได้คำตอบที่เป็นสมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งสำหรับ i เนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นฟังก์ชันของ t ยังไงโดย
โดยสมการมาตรฐานก็คือจะเป็น di by dt บวก d ส่วน l นะครับ i แล้วก็เท่ากับ v ส่วน l นะครับก็จะเป็นสมการที่ใช้หาในส่วนของตัวกระแสที่ไหลในวงจรที่ตัวอย่างนี้นะครับเมื่อเรามีการปิดวงจรนะครับเรามาดูนะครับจากรูปตัวอย่างนะครับก็คือตัวล่างนะครับด้านซ้ายล่างเนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกระแสที่ไหลในวงจร RL นะครับซึ่งตัวอย่างของกระแสที่ไหลเนี่ยคือกระแสตรงนะครับโดยตัวเลข T เนี่ยจะเท่ากับ L ส่วน R นะครับอย่างเส้นล่างนะครับที่เราเห็นก็คือจะเป็น T นะครับจะมีสัดส่วนคือ T เท่ากับ L ส่วน R นะครับค่าของที่ของวงจรเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะไหลไปถึงในประมาณ 5% นะครับซึ่งค่าคงที่ในตัวค่าคงที่ที่3เนี่ยเราจะเห็นคำตอบก็คือคำตอบจะเท่ากันนะครับเมื่อกำหนดให้ i เนี่ยเท่ากับ0และให้ t เท่ากับ0นะครับโดยจะเป็นไปตามสมการดังนี้นะครับก็คือเรากำหนดให้ i เนี่ยเท่ากับ v ส่วน r นะครับแล้วก็ลบด้วย v ส่วน r e ยกกำลัง rส่วน L นะครับแล้วก็ T นะครับคูณ T นะครับอันนี้เป็นสมการในส่วนของตัวกระแสที่ไหลในวงจรนะครับซึ่งตัวอย่างนะครับก็เนื่องจาก R เนี่ยกับ L เนี่ยนะครับเป็นในส่วนของตัวเป็นบวกนะครับก็เลยจะได้ในส่วนของรูปสมการนั่นคือลบ R ส่วน L นะครับแล้วก็เราก็ได้ลบ R กับ L เนี่ยเป็นบวกนะครับแล้วก็เราจะได้ลบ r ส่วน l เนี่ยเป็นลบนะครับแล้วก็มีการยกกำลังแล้วก็มีใช้ในส่วนของ e เนี่ยยกกำลังด้วย r ส่วน l นะครับคูณ t นะครับเมื่อเข้าใกล้0นะครับแล้วก็เป็นที่เมื่อ t เนี่ยเข้าใกล้ infinity นะครับดังนั้นเราก็จะได้สมการในส่วนของการหาในเรื่องของเวลาเนี่ยก็จะได้เท่ากับลิมิตนะครับลิมิตเมื่อ t เข้าใกล้กับอินฟินิตี้ i เท่ากับลิมิตเมื่อ t เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับคูณด้วย v ส่วน r นะครับลบ br v ส่วน r นะครับ e ยกกำลังลบนะครับ r ส่วน l คูณ t นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับก็จะเท่ากับ v ส่วน r ลบ v ส่วน r เท่ากับ0นะครับ0คูณ0นะครับเท่ากับ v ส่วน r นะครับเมื่อ i เนี่ยเท่ากับ vr นะครับเมื่อ i เท่ากับ v ส่วน r เนี่ยก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเนี่ยถ้า l เท่ากับ0นะครับหรือว่าให้ di by dt เท่ากับ0นะครับก็จะได้ในส่วนของตัว steady current นะครับ i เท่ากับ constant นะครับจากรูปที่เราเห็นนะครับก็จะแสดงคำตอบของสมการที่เป็นผลรวมของเทอม A นะครับโดย steady state solution เนี่ย v ส่วน r เนี่ยและ transient นะครับ solution เนี่ยลบ v ส่วนด้วย r e ยกกำลัง r ส่วน r คูณ r ส่วน l นะครับคูณ t ก็จะมีแนวโน้มเป็น0นะครับที่ t เข้าใกล้ infinity นะครับก็ในส่วนของหัวข้อที่เป็นหัวข้อ1แล้วก็หัวข้อที่2เนี่ยก็ผมขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับก็ผมพลวัฒน์นะครับชื่อสสกุลนะครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการแก้ปัญหาสมการ ODE นะครับว่าใช้วิธีอะไรมีวิธีการแก้หามจุดยังไงบ้างนะครับก็จะเริ่มกันที่วงจรอันดับ1นะครับหรือว่า first orderนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของตัวเหนี่ยวนำนะครับและตัวปัจจุบันเป็นดังนี้นะครับสมการที่1 นะครับก็จะเป็น ILT นะครับเท่ากับ1ส่วน L อินทิเกรต VLT DT บวก I นะครับก็จะเขียนได้ว่านะครับ VL เท่ากับ L DI by DT นะครับแล้วก็เป็น V นะครับเท่ากับ1ส่วน C อินทิเกรต IT DT บวก V 0นะครับก็จะเขียนสมการได้ว่า IC เท่ากับ CdV by dt นะครับก็ I ก็คือกระแสนะครับ V คือแรงดันนะครับทั้ง VT และ IT นะครับก็จะอยู่ในรูปของสมการอนุพันธ์อันดับ1 นะครับในส่วนของว
วงจรอันดับหนึ่งนะครับหรือ first order นะครับวงจรที่สามารถเขียนหรืออธิบายได้ด้วยสมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ของวงจรอันดับหนึ่งนะครับก็คือกระแสและแรงดันนะครับที่สภาวะชั่วครู่ transient นะครับอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับการออกแบบวงจรนะครับเพื่อให้ลดค่ากระแสหรือแรงดันในสภาวะชั่วครู่นะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญที่วิศวกรไฟฟ้าต้องพึงพิจารณาเป็นพิเศษนะครับครับก็วิธีที่1 นะครับเป็นผลตอบสนองทางธรรมชาติของวงจร RL นะครับโดยเป็นวงจร RL ธรรมดานะครับโดยเราจะให้ค่าเริ่มต้นของกระแสนะครับที่ไหลผ่านตัวนำนะครับที่เวลา t เท่ากับ t 0นะครับก็จะได้สมการตรงนี้นะครับเป็น i t 0เท่ากับ i 0นะครับเมื่อ i 0นะครับคือค่ากระแสเริ่มต้นที่ไหลผ่านตัวต้านทานเวลา t เท่ากับ0นะครับเราจะใช้อาศัยกฎแรงดันของเดอร์ชอฟนะครับหรือว่า KVL นะครับจะได้ว่านะครับสมการนะครับ VL บวก VR นะครับเท่ากับ0นะครับนะเมื่อ VL นะครับเท่ากับ L DI by DT นะครับและใช้กฎของโอห์มนะครับ VR เท่ากับ RI นะครับก็จะได้สมการอีกอันนึงออกมานะครับเป็น L DI by DT นะครับแล้วก็บวก RI เท่ากับ0นะครับก็จะเขียนสมการได้ว่า DI ส่วน I นะครับเท่ากับ RL นะครับจากสมการนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ DI ส่วน I เท่ากับลบ R ส่วน L DT นะครับก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับโดยอินทิเกรตนะครับ1ส่วน I DI เท่ากับลบ L นะครับลบ R ส่วน L นะครับอินทิเกรต DT นะครับแล้วก็ต่อมานะครับใช้ล็อกนะครับ i เท่ากับลบ r ส่วน lt นะครับแล้วก็จะเป็นล็อก i ส่วน i 0เท่ากับลบ r ส่วน lt นะครับเราก็จะได้ it เท่ากับ i 0 e ยกกำลังลบ r ส่วน lt นะครับเมื่อ l ส่วน r เท่ากับ tau นะครับเรียกว่าค่าคงที่นะครับนะครับการตรวจสอบความถูกต้องของสมการนะครับก็คือ1นะครับแทนค่ากลับเข้าไปในสมการ L DI by DT บวก RI เท่ากับ0นะครับก็จะได้สมการ L นะครับวงเล็บลบ R ส่วน L นะครับคูณกับ I 0 E นะครับยกกำลังลบ R ส่วน LT นะครับบวกกับ RI 0 E ยกกำลังลบ R ส่วน T R ส่วน LT นะครับเท่ากับ0นะครับ2นะครับตรวจสอบโดยการแทนค่า t เท่ากับ0นะครับจะได้ it เท่ากับ0เท่ากับ i 0 e ยกกำลังลบ0นะครับเท่ากับ i 0นะครับการตอบสนองของธรรมชาตินะครับของวงจร RL นะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นสมการ it เท่ากับ i 0 e ยกกำลังลบ r ส่วน lt นะครับก็คือค่ากระแส it นะครับก็คือผลตอบสนองตามธรรมชาตินะครับของวงจร RL เมื่อมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ i 0จะมีค่าลดลงในลักษณะที่เป็นฟังก์ชัน exponential นะครับเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นครับผมแล้วเราจะหาค่า i 0ได้อย่างไรนะครับก็มาต่อกันนะครับการพิจารณานะครับวงจร RL นะครับเพื่อหาค่าเริ่มต้นนะครับหรือว่า i 0เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ1นะครับ1นะครับกำหนดให้แหล่งจ่ายไฟกระแสอิสระนะครับจ่ายกระแสคงที่เท่ากับ ISA นะครับโดยสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดเป็นระยะเวลานานนะครับ t มากกว่า0นะครับ2นะเมื่อมีกระแสในวงจรที่มีค่าคงที่นะครับส่งผลให้แรงดันและกระแสทุกจุดวงจรมีค่าคงที่ด้วยนะครับนะครับจากวงจรเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ทำการเปิดกระแสไหลผ่านนะครับก็คือเส้นแดงๆนะครับตามวงจรนะครับจาก VL นะครับเท่ากับ L
DI by DT นะครับเมื่อกระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำนะครับมีค่าคงที่เป็นเวลานานมากนะครับจะทำให้ VL เท่ากับ0โวลต์นะครับนั่นคือตัวเหนี่ยวนำรัดวงจรนั่นเองนะครับก็จะได้สมการ IT มากกว่า0เท่ากับ IS นะครับนะจากกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีทันใดดังนั้นค่ากระแสช่วงเวลาทันทีทันใดก่อนที่สวิตช์จะถูกเปิดเพียงเล็กน้อยนะครับ T เท่ากับ0ยกกำลังลบนะครับและค่ากระแสช่วงเวลานะครับทันทีทันใดนั้นหลังที่สวิตช์เปิดเพียงเล็กน้อยนะครับ T เท่ากับ0บวกนะครับจะได้ I 0ลบเท่ากับ I 0บวกเท่ากับ I 0และเท่ากับ I 0นะครับก็คือเป็นวิธีการหา I 0นั่นเองนะครับนะครับโดยสรุปขั้นตอนนะครับการหาผลตอบสนองของธรรมชาตินะครับของวงจร RL นะครับก็คือขั้นตอนที่1นะครับหาค่าเริ่มต้นของกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำก็คือ I 0นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือหาค่า R และ L นะครับโดยใช้สมการ IT เท่ากับ I 0 E ยกกำลังลบ R ส่วน LT นะครับตามสมการนี้นะครับนะครับแล้วก็มาอีกวิธีนึงนะครับฟังก์ชันนะครับค่าบันได1หน่วยนะครับเป็นอีกวิธีนึงที่หาใช้วิธีแก้ปัญหาสมการของ RL circuitนะครับเป็นนะครับฟังก์ชันที่สามารถใช้แทนการทำงาน2สวิตช์ในวงจรได้นะครับดังกราฟนี้นะครับแล้วก็สมการทางคณิตศาสตร์นะครับที่สามารถนำอธิบายฟังก์ชัน1หน่วยก็คือ ut ลบ t 0นะครับเท่ากับ0 1นะครับเมื่อเท่ากับ0นะครับเท่ากับ0เมื่อ t มากกว่า t 0นะครับเท่ากับ1เมื่อ t น้อยกว่า t 0นะครับจากฟังก์ชันค่าบันได1หน่วยนะครับก็คือในกรณีนะครับ t 0เท่ากับ0นะครับกราฟจะได้กราฟที่ได้นะครับจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็คือตามด้านล่างนี้นะครับก็คือ ut นะครับเท่ากับ0เมื่อ t มากกว่า0นะครับ t น้อยกว่า0นะครับเท่ากับ1 ut เท่ากับ1ก็คือในเมื่อ t มากกว่า0นะครับการแทนพฤติกรรมการทำงานของสวิตช์นะครับที่ต่อกับแหล่งกำเนิดด้วยฟังก์ชันนะครับขั้นบันได1หน่วยนะครับสามารถทำได้โดยการนำแรงดันแหล่งกำเนิดนั้นคูณด้วยฟังก์ชัน UT นะครับการแทนพฤติกรรมการทำงานของสวิตช์นะครับที่ต่อกับแหล่งกำเนิดด้วยการฟังด้วยการแทนฟังก์ชันนะครับ UT ครับสามารถทำการได้โดยการแรงดันการนำแรงดันนะครับแหล่งกำเนิดคูณด้วยฟังก์ชัน UT นะครับจะได้สูตรตรงนี้ขึ้นมานะครับ VT เท่ากับ 5U นะครับวงเล็บ T ลบ 0.2 โวลต์นะครับหมายถึงแหล่งกำเนิดแรงดันนะครับที่มีค่าเท่ากับ0สำหรับทุกๆค่าของ t นะครับก่อนเวลา t เท่ากับ 0.2 วินาทีนะครับและจะมีแรงดันเท่ากับ5โวลต์นะครับหลังจากที่เวลา t เท่ากับ 0.2 วินาทีนะครับจากรูปนะครับ3วงจรนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงในสไลด์ต่อไปนะครับครับจากฟังก์ชันที่1นะครับรูปที่1ครับวงจรที่1อันนี้นะครับก็จะมี 5u นะครับ t เท่ากับลบ 0.2 โวลต์นะครับก็คือสามารถนะครับแทนได้ด้วยแรงจ่ายแรงดันอนุกรมอยู่กับสวิตช์นะครับซึ่งสวิตช์นี้จะปิดที่เวลา t เท่ากับ 0.2 วินาทีนะครับ2นะครับวงจรที่2ตัวนี้นะครับเมื่อสวิตช์เวลาที่ t เท่ากับ 0.2 วินาทีนะครับและช่วงเวลาหลังจากเวลานะครับ t เท่ากับ 0.2 วินาทีนั่นคือแหล่งกำเนิดแรงดัน5โวลต์ตรงนี้นะครับต่ออยู่กับวงจรทั่วไปนะในขณะที่เวลาก่อน t เท่ากับ 0.2 วินาทีนะครับที่แรงดันขั้วบวกนะครับในวงจรทั่วไปนะครับอาจจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะแหล่งกำเนิดแรงดันคือ5โวลต์นะครับไม่ได้ต่อกับวงจรทั่วไปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับภาพที่1จะไม่สมดุลกับภาพที่2นะครับที่ช่วงเวลาt เท่ากับ 0.2 วินาทีนะครับครับจาก3วงจรนะครับ3วงจรจากสไลด์ก่อนหน้านี้นะอีกสไลด์1นะครับก็อย่างวงจรที่1นะครับ i 0วงเล็บคูณด้วย t กับ t ลบ t 0นะครับ a นะครับแล้วก็ i 0 a นะครับแล้วก็จะมีวงจรที่3นะครับมีt เท่ากับ t 0นะครับ i 0 a นะครับสรุปได้ว่านะครับภาพที่1และ2นะครับจะสมมูลกันที่เว
วลาหลังจาก t เท่ากับ t 0เท่านั้นนะครับแล้วก็ภาพที่3นะครับและภาพที่1นะครับจะสมมูลกันทุกช่วงเวลานะครับภาพที่2นะครับสามารถใช้แทนภาพที่1ได้นะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือค่าเริ่มต้นของวงจรที่เวลาก่อน t เท่ากับ t 0นะครับต้องมีค่าเท่ากันนะครับครับก็สรุปแนวคิดนะครับของฟังก์ชัน UT นะครับที่ใช้งานสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบฟังก์ชันขั้นบันไดนะครับที่เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่แก้ไขปัญหา ODE นะครับก็คือสรุปได้1นะครับแหล่งกำเนิดแรงดันนะครับเช่น VSUT นะครับก็คือแหล่งกำเนิดแรงดันนะครับจะรัดวงจรนะครับรัดวงจรที่เวลา t มากกว่า0นะครับโทษนะครับจะรัดวงจรที่เวลา t น้อยกว่า0นะครับแหล่งกำเนิดกระแสนะครับเช่น ISUT นะครับแหล่งกำเนิดกระแสนะครับจะเปิดวงจรที่เวลา t น้อยกว่า0นะครับตรงนี้นะครับจะสลับกันนะครับถ้าแหล่งกำเนิดแรงดันเนี่ยจะทำให้รับวงจรที่ t น้อยกว่า0นะครับแต่ถ้าเป็นแหล่งกำเนิดกระแสนะครับหรือตัว i นะครับแหล่งกำเนิดกระแสเนี่ยจะเปิดวงจรที่เวลาน้อยกว่า0นะครับครับเป็นอันนี้ต่อมานะครับเป็นผลตอบสนองของวงจร NRL นะครับเมื่อได้รับสัญญาณ input แบบขั้นบันไดนะครับพิจารณาวงจรที่เชื่อมต่อแรงจ่ายแรงดันทันทีทันใดนะครับที่เวลา t น้อยกว่า0นะครับจากวงจรนี้นะครับก็เราจะได้ KVL นะครับเป็นสมการ RI บวก L นะครับ DI / DT ลบ V0 UT เท่ากับ0นะครับทางสมการนี้นะครับแล้วเราจะต้องพิจารณานะครับ t น้อยกว่า0นะครับเพื่อพิจารณาวงจรนี้นะครับก็โดยจะใช้สูตร RI บวก L DI / DT นะครับเท่ากับ V0 นะครับก็จะได้สมการนะครับ L DI ส่วน V0 ลบ RI เท่ากับ DT นะครับเราจะทำการอินทิเกรตนะครับมาเป็นสูตรตรงนี้ที่ขวามือนะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับเพื่อหาค่าต่อไปนะครับครับโดยผลตอบสนองของวงจร RL นะครับเมื่อได้รับสัญญาณ input นะครับแบบขั้นบันไดนะครับก็คือเราจะพิจารณาหาค่า k ก่อนนะครับจากสมการตัวที่แล้วที่เราเรียบเรียงมาได้นะครับก็คือลบ L ส่วน R นะครับล็อกวงเล็บ R คูณด้วย V0 ลบ RI นะครับเท่ากับ t บวก k นะครับสิ่งสำคัญตรงนี้ค่า k นะครับที่เราต้องพิจารณาหาค่ามันนะครับโดยอาศัยค่าเริ่มต้นของ itนะครับทราบว่าก่อนเวลาที่ t เท่ากับ0นะครับ i 0ลบเท่ากับ 0m นะครับก็คือค่ากระแสเนาะและกระแสนะครับที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดได้นะครับจะได้สมการนะครับ i 0ลบเท่ากับ i 0บวกเท่ากับ i 0เท่ากับ 0a นะก็คือ 0m นะครับเป็นหน่วยของกระแสนะครับก็คือ m แอมแปร์เนาะนะครับดังนั้นนะครับจากสมการข้างต้นนะครับก็จะได้สมการข้างนี้มานะครับสั้นๆเนาะเพื่อเอาไปหาค่านะครับการตอบสนองของวงจรได้นะครับนะการตอบสนองของวงจรนะครับเราจะทำการไล่ไปทีละสเต็ปนะครับก็คือวิธีการเนาะนะครับ k นะครับเท่ากับลบ r ส่วน lL ขอโทษครับ k เท่ากับลบ l ส่วน r นะครับล็อก v 0เนาะก็ทำการแทนค่าเข้าไปนะครับทำการแทนค่าเข้าไปก็คือจะได้เป็นลบ l ส่วน r นะครับล็อกคูณกับ v 0ลบ ri นะครับเท่ากับ t ลบ r ส่วน l ส่วน r นะครับล็อก v 0นะครับก็ทำการย้ายข้างสมการนะครับเพื่อเราจะหาตัว t เนาะลบ l ส่วน r นะครับคูณกับล็อกคูณกับ v 0ลบ ri นะครับลบล็อก0 v 0นะครับจะเท่ากับ t นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ฟังก์ชันล็อกนะครับลบ l ส่วน r นะครับวงเล็บใหญ่เนาะคูณกันครับล็อกวงเล็บ v 0ลบ ri ส่วนด้วย v 0นะครับแล้วก็วงเล็บเนาะคูณกับเท่ากับ t นะครับทางสมการตรงนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการย้ายข้างมาอีกเนาะก็ได้เป็นล็อกคูณกับ v 0ลบ ri นะครับส่วนด้วย v 0เท่ากับลบ rt ส่วน l นะครับ
ังจากนั้นเราได้สมการชุดนี้มานะครับเท่ากับ v 0นะครับลบ ri ส่วน v 0นะครับเท่ากับ e ยกกำลังลบ r ส่วน lt นะครับโดยเท่ากับ e นะครับเท่ากับลบ t ส่วนทาวนะครับก็จะกลายเป็นทาวเท่ากับ l ส่วน r นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราจะได้สมการนะครับ it ขึ้นมาทางช่องนี้เลยนะครับครับสำหรับ IT นะครับทุกๆค่าของ T นะครับเราจะได้สมการ IT เท่ากับ V0 นะครับส่วน R ลบด้วย V0 ส่วน R ยกกำลังคูณกับ E ยกกำลังลบ T ส่วนทาวนะครับ U แล้วก็คูณกับ UT ครั้งหนึ่งนะครับตามสมการนี้ครับก็สรุปแนวคิดนะครับของวิธีการแบบขั้นบันไดนะครับก็คือขั้นตอนที่1นะครับกำหนดให้ IT เท่ากับ IF นะครับบวกกับ AE นะครับยกกำลังลบ T ส่วนทาวนะครับโดยที่ T นะครับมากกว่า0นะครับซึ่ง IF นะครับก็คือผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัวนะครับ AE นะครับยกกำลังลบ T ส่วนทาวนะครับก็คือค่าคงที่ค่า1นะครับในขั้นตอนที่2นะครับวงจรที่เวลา t เท่ากับ0บวกนะครับโดยจะคำนวณหาค่าคงที่ทางเวลานะครับเนาะก็จะได้นะครับช่วงวงจรที่เวลา t เท่ากับ0บวกครับก็จะเป็นช่วงนี้ครับจะเป็นตัวที่บอกว่าวงจรเนี่ยมีผลตอบสนองแบบใดบ้างนะครับเป็นอยู่ตัวบวกธรรมชาติมีแรงจ่ายหรือธรรมชาติไม่มีแรงจ่ายนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับสรุปก็คือวงจรที่เวลาt ไปถึงอินฟินิตี้นะครับก็คือการคำนวณค่ากระแสในสถานะอยู่ตัวนะครับก็คือ i อินฟินิตี้เท่ากับ i f นะครับคือตัวเหนี่ยวนำนะกระแสที่คำนวณได้นะครับก็คือผลตอบสนองในสถานะอยู่ตัวนะครับเมื่อวงจรได้รับอินพุตแบบขั้นบันไดนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือขั้นตอนการคำนวณนะครับใช้สมการ IT เท่ากับ IF นะครับบวก AE ยกกำลังลบ T ส่วนทาวนะครับแล้วก็มาคำนวณค่าของ A นะครับของสมการนะครับจากค่า I0 ลบเท่ากับ I0 บวกเท่ากับ I0 นะครับที่ได้จากขั้นตอนที่2มานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาวาดกราฟนะครับและวงจรและสรุปคำตอบที่ได้จากการคำนวณนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบัญชานวัตรามานะครับวันนี้ก็จะมาพิเศษเกี่ยวกับตัวของRLC Current นะฮะเป็นSecond Order นะฮะก็ก่อนหน้านั้นเป็นFirst Order ก็เริ่มกันเลยตัวของโจทย์ที่ผมจะสร้างขึ้นมาครับก็จะให้ตัวของ R1กับ30นะฮะและกับ50นะฮะแล้ว L 1เท่ากับ 0.5 ครับก็แหล่งจ่ายเราจะกำหนดที่เป็น50บวนแล้วกันโจทย์ให้เราก็ให้หา IT ก็ RT ที่มากกว่า0ครับก็จากสมการสูตรที่ผมไปหามาครับก็จะมีเรื่องของ second order ก็จะมีตัวของ f infinity เท่ากับ0และไม่เท่ากับ0แล้วในส่วนของวงจรที่จะมาคิดนี้จะเป็นหาตัว S1 กับ S2 ก็จะมาเข้าสูตรนี้ก็พ่วงกันผมก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครับผม
ก็ตรงนี้เป็นการหาสมการแบบเป็นขนาดนะครับนี่เป็นกลุ่มครับก็มาถึงโจทย์เราโจทย์เราครับก็เริ่มครับก็ข้อหนึ่งเราก็จะเริ่มจากการหาการที่หนึ่งเหมือนเดิมให้ r ที่น้อยกว่าส่วนนะฮะด้วยที่ i เหี่ยวกับศูนย์เท่าไหร่จากวิเคราะห์โจทย์ขอ copy มันมาก่อนเดี๋ยวงงอ่ะก็จากการวิเคราะห์โจทย์ฮะเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้แล้วตัวของVC เท่าไหร่ก็จะบายพาสช็อตเซอร์กิตก็ตรงนี้ก็เป็น VCบวกมากครับโอเคครับจากนั้นผมก็ต้องหา i ที่ผ่านวันก็คิดก็หาตัวของ i ที่ผ่าน l นะก็วงจรอนุกรมตัว i จะเท่ากันทั้งหมดทั้งของวงจรนะครับกระแสวงจรแล้วก็หาครับไอเอแล้วกันไอเอหาไอเอลมีวีซีนะครับก็วิเศษหาไอเอเท่ากับบีส่วนก็เท่ากับ50ส่วนเท่าไหร่ครับ50ส่วน r เราคือเท่าไหร่ครับตรง r เราคือ30 50 30เท่ากับ 1.6สามโอเค1.66นะจากนั้นเราก็รู้ว่ากระแสตรงนี้วิ่งมา1.66แปลว่ากระแสที่ i วิ่งมาก็เป็นส่วนกลับก็เป็นหนึ่งจุดสามจากนั้นผมก็จะมาหาตัวของ VC ต่อตัวของ VC
ัวของ VC ลูกนี้ออกยังVC ต่อ VC เท่ากับเท่าไหร่ครับ VC เท่ากับเท่าไหร่ก็เข้าสูตรของวงจรขนาดนะฮะว่าจะมีวงจรขนาดจะมีตัวของโวลต์เท่ากันทั้งวงจรนะก็เราก็นำมาวิเคราะห์กระแสไหลผ่านตรงนี้มาจะได้กระแสที่ไหลผ่านนะหนึ่งจุดหกซ้ำก็เอาให้เป็น V นะ V A เท่ากับ I คูณ I เท่ากับ1.66คูณนี่ค่ะคูณกับตัวของb i คูณ r เท่ากับ b ถูกเดี๋ยวมาi คูณ r เท่ากับ b 30หาร50 80บอกว่าตรงนี้ผิดฮะโอเคผมคิดตรงนี้ผิดเพราะว่าคูณมันเกินแหลกจ่ายเป็นไปไม่ได้ที่ตัวของเนี่ยคูณกันจะได้มากกว่าแหลกจ่ายครับคูณกันมันมากกว่าแหลกจ่ายโอเคผมคิดผิดฮะตัวของนี้ก็ต้องเป็น r 1บวก r 2นี่ฮะก็เท่ากับอะไรเท่ากับ80โอเคคิดผิดนะข้อนี้อย่าไปแล้วอีกตัวสด50ก็ได้80แก่ศูนย์โอเคศูนย์จุดหกสองห้าโอเคนี่ผิดนะศูนย์จุดหกสองห้าศูนย์จุดหกสองไม่ใช่ครับก็ศูนย์จุดสองห้าคูณ50 31.25 V ฮะก็แรงดันที่ตกคอมตรงนี้คือ31.25นี่ก็ได้ V R 2แล้วกันโอเคจากนั้นโพสต์ต่อไปพอต่อไปผมก็จะเช็ค2ก็จะเช็คตัวของ t ที่มากกว่า0นะฮะเป็นที่มากกว่า0ก็จะเป็น i c บวก i แล้วก็ตัวของ v c 0บวกเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยกับเท่าไหร่เอ่ยก็ผมจะทำการจิตตรงนี้ต่อเนาะ c c i นี้เราได้แล้ว
ต่อเท่ากับเท่าไหร่ฮะ i ตรงนี้ลบ0.25ติดลบด้วยลบครับจานเปลี่ยนตัวนี้เป็นไม่งงเขียนที่ปิดเอาเขียนเนาะจากนั้นเราก็หาตัวของ VL VL เราเท่ากับเท่าไหร่ครับก็ลองพิจารณาของจอวงจรเราเป็นจอแบบก็ช็อตเซอร์กิตโอเคลืมช็อตเซอร์กิตตรงนี้นะจะก็พิจารณาตัวของขึ้นมานี่โอเคแล้วก็ตรงนี้เด้งมาตรงนี้ครับเด้งมานี่กับตัวอีกฝั่งหนึ่งเป็นของข้อบอกฮะข้อบอกก็จะวิ่งมานี่ลงเขานี่ถ้าสังเกตดูผมคิดที่พอยนี้นะฮะพอยนี้ตัวของนะวงจรก็จะมาจบกันตรงนี้นะก็สังเกตดูตัวของวน VL อ่ะมันจะขนานกับตัวของVC ไว้ฮะก็แปลว่าวงจรขนาดแรงดันจะเท่ากันทั้งวงจรก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็เท่ากับ25ส่วนหารตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่25ผิดฮะมันมีประมาณ31.254โอเคก็เราจะได้ของ VL ฮะแรงดันที่ต่อพ่อง VL เท่ากับ31.25นะครับต่อคือขั้นตอนที่3เราวิเคราะห์ตัวของ i ก่อนนะว่า i เท่าไหร่จากโจทย์เราวิเคราะห์มาทำการจอนฝั่งนี้ก่อนให้หมดโดยเคาะจุดนี้ปัสสกิจตรงนี้อะไรสามโกมนั่นสิโกมแล้วส่วนตัวนี้คืออะไรก็ตัดทีมากกว่า0หา VC infinity กับตัวนั้นก็หาตัว i ฮะ l infinity เท่ากับเท่าไหร่
ABC ting โอเคฮะแล้วก็ต้องหาตัว IL ตรงนี้ใช่ป่ะ IL infinity เท่าไหร่โดยเราจะวิเคราะห์ที่ฝั่งนี้นะเพราะว่ามีแรงดันที่มากกว่าแรงดันจะไหลจากที่มากไปหาที่น้อยนะจากสมการครับผมตัวของแรงดันจะวิ่งยังจุดนี้ไปฮะแล้วก็แรงดันจะวิ่งจากความต้านทานลงมาสองเส้นลงนี้เส้นหนึ่งฝั่งนี้นะแล้วก็ลงจากการวิเคราะห์โจทย์นี้เราต้องวิเคราะห์ว่าตัวของแรงดันหรือกระแสฮะจะวิ่งจากนี่ลงมานี่นะครับเพราะว่าอาจจะวิ่งจะวิ่งผ่านในทางที่สะดวกที่สุดเหมือนเราต่อสายดินนะเวลาเราจับตัวของอุปกรณ์ที่มีไฟรั่วมันจะวิ่งจากถ้าเราต่อกาวไว้มันจะวิ่งวิ่งลงกาวไม่ได้วิ่งมาหาเราแต่ถ้าเราไม่ต่อกาวไว้มันจะวิ่งมาผ่านตัวเราหวังว่ามันจะวิ่งในผ่านตัวสิ่งของที่ไม่มีความต้านทานลงไปสู่วงจรนะฮะมันก็จะวิ่งมาทางนี้ทางเดียวมาวิ่งก่อนแปลว่า i เราที่เกิดจากที่อยู่ที่ IL ก็ต้องเท่ากับสูตรก็ก็ประมาณนี้ครับจากนั้นสเต็ปที่2เอ้ยสเต็ปที่3 4เป็นสเต็ปที่4สเต็ปที่4เรามาเช็คว่าตัวของโจทย์เขาหาว่าตัวของวงจรเราจะเข้าในสูตรไหนครับตอนนี้เราสรุปได้ว่าในวงจรของเราอยู่ในอินฟินิตี้เท่ากับศูนย์จะหาว่าเท่ากับตัวของเป็นโอเวอร์แดมหรือว่าคริติคอลหรืออันเดอร์แดมก็เดี๋ยวใช้สูตรตัวของนะครับหาว่าเป็นอนุกรมหรือขนานแล้วก็แทนค่าลงไปนะผมก็เช็คก่อนเช็คเช็คเป็นขนานหรืออนุกรมเมื่อที่มากกว่าศูนย์นะจากวงจรที่เราวิเคราะห์จากข้อ2ด้านบนนะฮะก็สรุปได้ว่าตัวนี้จรเราเป็นวงจรขนานแน่นอนนะฮะโอเคก็แทนข้างไปเลยครับใช้เป็นขนาดโจ
อแทนค่าลงไปส่วน2 RC ตรงนี้ก็แทนค่าลงไปครับตัว1ส่วน2คูณด้วย R เราเท่ากับอะไรครับRL ของเราไม่ใช่สิ R ในวงจรของเราคือ R 2คูณกับคูณกับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่สี่เราคือสี่เราคือเท่าไหร่นะโอเคเราใส่ใครใส่ไปเลยฮะก็ประมาณ20 20เนาะโอเคก็เป็นสิบชิ้นกับ1ส่วน250นะแทนค่า10ก็คูณกันแล้วได้100 1,00050คูณ20คูณ2 2,000หาร1น้อยมากเลยมีอะไรเยอะกว่าฝรั่งสิเยอะกว่าคำลบสองข้อนี้ขอ20ครับก็หนึ่งตั้งสิบพันสามสี่หกคูณเจ็ดเช็ค500นะว่าตัวของเป็น10ต่อไปอีกตัวนะ
ก็จะเป็นตัวของหนึ่งส่วน L C เท่ากับตัวของL เราเท่ากับเท่ากับอะไรครับ0.5คูณกับ C เราเท่ากับก็เป็นเท่าไหร่ครับรูท10ต่อข้อนี้แล้วกันก็ข้อนี้ก็ได้ประมาณสามสองหน่วยเป็นไรเดียนครับข้อนี้ก็จะได้ตัวว่าตัวของค่ามากก็ดูจากจุดเราก็ถ้ามากกว่าดูจากสูตรก็จะเป็นตัวของโอเวอร์แดมครับจากนั้นเราก็จะทำการแทนค่าลงไปในค่าตัวของตัวของ x ของเรานี่ครับ x ของเราเท่ากับตัวของ vc เท่ากับ il ส่วนตัวของ x 0เราเท่ากับ v ลบ c กับ v c ลบครับในส่วนของลิฟต์ลิฟต์นี้เราเท่ากับตัวของ v v x y d t ที่เราครับส่วนทั้งบวกก็จะมีสองส่วนที่เป็น c กับ l c เราหาจากได้เป็น d ดิฟอะไรดิฟ v c ส่วน d t ที่ครับบวกก็เท่ากับตัวของ i c ส่วนทั้งบวกส่วนด้วย c ที่ขยายตรงนี้นะขยายแล้วกันหายก็ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตรง l นะฮะ l ก็เป็น d i fIL IL แล้วก็ T ตามตัวของ BL ตามบวก L งานมุมนี้
ต่อไปก็เป็นการแทงค่าในโจทย์นะครับก็จากโจทย์จะครอบตรงนี้โจทย์หน้าใหม่ก็ก็จากสูตรก็เราก็จะมาหาหลักหลักก็จะมีอยู่สองส่วนก็ส่วนที่เป็นตัวของสรรพการที่สองก็ส่วนแรกผมก็จะหาในส่วนของสับมัก S กันนะฮะก็ S ผมหาได้จากตัวของคือตรงกับลบ500ลบ500กำลังสองข้างในเนี่ย500ตรงนี้นะครับลบกับตัวของ W เราเท่ากับ3.62เท่ากับเท่าไหร่1กับสองเลขาหนึ่งเลขยกกำลังสองให้ลบกับสามสองและปิดจุดมองสองเหมือนกันแล้วก็ทั้งหมดเป็นเท่าสอง
500กำลังสองเท่ากับ13.6.2ครับแล้วก็วงเล็บปิดวงสองกับโหลดเท่ากับ25คูณลบ9จุด4ได้ก็ได้ไหมลบห้าร้อยบวกลบลบห้าร้อยบวกสามแปดเจ็ดสามสองสองห้าลบลบห้าร้อยเท่ากับสามเสร็จแล้วก็ได้ค่า S ชนิดงูมาแล้วนะตัวของไอเราIL สุนทานลบเท่ากับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูข้างบน
ลบหกสองห้าลบศูนย์จุดหกสองห้าเสร็จไปเป็นดิฟต่อไอเอลไปดีทีทีก็เท่ากับศูนย์เท่ากับทีเอลเท่ากับเอลเท่ากับของเรา v l เท่ากับเท่าไหร่ครับ v l เท่ากับ25เนาะส่วน0จุดก็เอาค่ามาใส่ในนี้แล้วก็เป็น a อันนี้เป็น a คูณกับอะไร a นะสองจุดหกแปดคูณเอ็กซ์สองทำมาใช้งานก่อนเราจะได้ว่าก็ชัดๆเท่ากับ a 1เท่ากับ a 2ลบ 0.625 บวกกับ y เท่ากับ y กับ
ของ5คูณกับ8หาร32แปดเจ็ดแปดหนึ่งพันปีเนาะสี่สามบวกกับแก้สมการสองเท่ากับลบ554ลบ754เท่ากับ54,000สองเท่ากับ 0.054 จากนั้นมาหา A1 ต่อดังนั้น A1 เท่ากับ 0.054 เท่าไหร่เนาะ A1 ก็แทนค่าเข้าไปเลยถ้าเป็นสิบลบ1.268เท่ากับ
โอเคจากนั้นไปแทนในค่าของ e ก็เท่ากับดังนั้น i l เราที่ t a 1เท่ากับเท่าไหร่0.0077ยกกำลังS 1เท่ากับ S 1เราลบ887.32คูณด้วย t บวกกับตัวของ a 2ที่เท่ากับ0.504มีกำลังเท่าไหร่ลบ112.8เสร็จแล้ว